ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องแล้วแกนนำเพื่อไทยสับรัฐบาลปัญญาอ่อนเลวตั้งแต่หัวยันหางไพศาลชี้ช่องฟ้องปมใช้พรกฉุกเฉินเสี่ยไก่ยกภาพชกมวยสับรัฐบี้คืนเสรีภาพเน็บอย่าพาประชาชนโง่ด้วยนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยทวีตภาพการแข่งขันชกมวยพร้อมข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าอีกหนึ่งความปัญญาอ่อนของรัฐราชการไทยให้ใส่หน้ากากตอนไหว้ครูเวลาชกกันให้ถอดหน้ากากแต่ห้ามกอดปล้ำตีเข่ากันนานทำอย่างกับโควิดเลือกจังหวะแพร่เชื้อเมื่อไม่มีโควิดแล้วก็คืนเสรีภาพให้ประชาชนไปอยากโง่ก็โง่ไปคนเดียวไม่ต้องพาประชาชนโง่ตามไปด้วยไม่มีปัญญาแก้ปัญหาให้ประเทศเอาโควิดเอาไว้เป็นข้ออ้างใช้ข่มขู่ประชาชนพอพวกตัวเองไม่ปฏิบัติตามถูกประชาชนจับได้แทนที่จะรับผิดชอบขอโทษกลับแถไปข้างๆคูๆเลวตั้งแต่หัวยันหางด้านนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าจะต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดมานานแล้วต้องรีบคืนความปกติให้แก่ประเทศชาติภาคธุรกิจและคนทำงานทั้งปวงให้สามารถกลับเข้าทำงานตามปกติได้โดยพลันอย่าได้เข้าใจว่าประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะคุ้มครองป้องกันไม่ให้ต้องรับผิดชอบใดๆขอให้เข้าใจว่าทันทีที่ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจะมีความรับผิดชอบถึง2สถานเกิดขึ้นพร้อมกันคือ 1. ต้องรับผิดชอบให้การเยียวยาช่วยเหลือและชดใช้แก่บรรดาผู้ได้รับผลกระทบและเสียหายจากการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นถ้าตกลงเรื่องจำนวนเงินกันไม่ได้ผู้เสียหายสามารถนำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้2. ถ้าการใช้อำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปโดยไม่สุจริตโดยไม่สมควรโดยเกินความจำเป็นหรือโดยเลือกปฏิบัติเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการคือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตซึ่งผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตได้และสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วยหรือถ้ามีข้อเท็จจริงว่าการกระทำนั้นได้ไปซึ่งผลประโยชน์หรือทรัพย์สินก็สามารถขอต่อศาลให้ตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินได้ด้วยทั้งนี้ตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินมาตรา 16-17 อย่าทำเป็นเล่นหรือลำพองในอำนาจเป็นอันขาดคอยดูกันให้ดีก็แล้วกันจะมีคดีความเกิดขึ้นยิ่งกว่าคดีจำนำข้าวหลายเท่าทีเดียวและที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงได้มีโอกาสพักผ่อนส่วนตนไม่ได้ไปไหนอยู่ในกรุงเทพติดตามงานทุกวันงานเอกสารบ้างอะไรบ้างสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคต้องมาคิดอะไรต่างๆเพื่อมาถ่ายทอดให้กับคณะรัฐมนตรีทราบในที่ประชุมว่าเราคิดตรงกันหรือไม่วันนี้เราต้องเดินหน้าไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคของรัฐบาลข้าราชการธุรกิจเอกชนสมาคมผู้ประกอบการทั้งหลายต้องทำงานร่วมกันและหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งเราทราบดีว่างบประมาณมีแค่ไหนอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราต้องเตรียมงบประมาณตรงนี้ไว้เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดและวันนี้งบเยียวยายังพอมีเหลืออยู่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในก้อนแรกและก้อนที่สองงบสาธารณสุขก็ยังมีอยู่ไม่อยากให้ทุกคนห่วงกังวลแต่เราเตรียมการไว้หากมันไม่มีก็ยังสามารถใช้ในแผนงานอื่นได้ที่ต้องเตรียมสำรองเอาไว้วันนี้หลายอย่างเดินหน้าไม่ได้ด้วยความไม่เข้าใจหรือด้วยการบิดเบือนหลายๆอย่างดังนั้นฝากสื่อสังคมช่วยกันพิจารณาถึงเจตนาของรัฐบาลด้วยตนต้องการทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากรัฐบาลก็ลำบากในการบริหารประชาชนก็ลำบากในการดำรงชีวิตอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลครม.ก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ต้องให้เวลากับเราบ้างในการทำงาน
และให้เหมาะสมงบประมาณที่มีอยู่ขอให้รักษาตัวให้ดีในช่วงนี้เพราะเรากำลังเดินหน้าการท่องเที่ยวภายในประเทศและการเปิดกิจการต่างๆต่อไปถ้าไม่ช่วยกันระวังก็ไปไม่ได้ก็ต้องหยุดเหมือนเดิมและย้อนกลับมาที่เดิมใหม่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเรื่องใดก็ตามที่พูดออกมาในสื่อหรือโซเชียลหน่วยงานก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วขอให้รับฟังการชี้แจงเราต้องไม่สร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือบางเรื่องมันทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาและทำให้เกิดปัญหาระดับชาติดังนั้นเราชี้แจงในส่วนที่ชี้แจงได้ในสิ่งที่ข้อเท็จจริงไปไม่ใช่ทำให้สถานการณ์ร้อนระอุไปทุกเรื่องต้องจัดลำดับให้ดีในการชี้แจงนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าตนเน้นย้ำในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคงไม่ใช่ให้ครั้งเดียวต้องพูดได้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วผลสัมฤทธิ์เกิดอะไรขึ้นและเกิดผลประโยชน์โดยตรงโดยอ้อมอย่างไรทั้งการลงทุนในอนาคตด้วยมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดเพราะมันเกิดทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐนั่นคือโอกาสความเท่าเทียมต่อไปก็เป็นเรื่องความเป็นธรรมดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างไรก็ตามต้องไม่ให้เป็นภาระงบประมาณระยะยาวอันนี้เป็นสิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่ทุกวันตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันฉะนั้นรัฐบาลต้องทำทุกอย่างดีที่สุดตนยืนยันในเจตนารมณ์เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวัตถุประสงค์การเดินสายพบกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์นายกรัฐมนตรีไม่ตอบพร้อมเดินออกจากโพเดียมทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ